ในขณะที่ทั้งเจ้าหน้าที่คุณหมอนะครับกำลังช่วยกันจัดเตรียมอุปกรณ์กันอยู่ในส่วนของงานระบบที่จะต้องมาสนับสนุนการทำงานของอุปกรณ์ทันตกรรมต่างๆในทุกๆยูนิตนะครับก็จะต้องเร่งมือทำไปพร้อมๆกันครับพี่เจครับพี่เจเป็นช่างประจำของหน่วยทันตกรรมพระราชทานใช่ครับต้องดูแลเรื่องอะไรบ้างพี่ช่างก็จะมีไฟฟ้ามีน้ำมีลมแล้วก็ซักชั่นดูดน้ำลายว่าทันตแพทย์นี่จำเป็นต้องมีที่ดูดน้ำลายตลอดเวลาที่เขาทำงานใช้น้ำยังไงใช้ไฟยังไงลมมาจากไหนอธิบายลมนี่เราได้มาจากความลมไฟฟ้านี่เราติดต่อมาทางจังหวัดประสานมาก่อนว่าเราจะมาออกแล้วก็ไม่ต่ำกว่า100แอมป์แล้วถ้าน้ำอ่ะพี่น้ำนี่ต้องใช้น้ำนี่จะเป็นน้ำเกล็ดร้อนน้ำกรองสั่งในพื้นที่เราไม่ต้องขนมาใช้น้ำก๊อกน้ำประปาไม่ได้ไม่ได้ครับก็ยังไงจะเข้าปากคนไข้ครับผมมันต้องใช้ในส่วนไหนบ้างพี่เวลาคุณหมอจะใช้น้ำเนี่ยใช้อะไรบ้างอย่างเครื่องขูดหินปูนครับเวลาขูดต้องมีน้ำมาหล่อที่หัวขูดมันไม่งั้นถ้ามันร้อนมากๆมันจะหักขูดฟันก็เหมือนกันหัวกรจะใช้น้ำเวลากรมันจะได้ไม่เสียวฟันไม่มีกลิ่นเหม็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมปริมาณน้ำสะอาดที่ใช้ในแต่ละวันนะครับพี่เกบอกว่าอยู่ที่ราวๆ600ลิตรซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยเทเติมน้ำให้เต็มอยู่ตลอดครับและนอกจากเรื่องของระบบน้ำลมแล้วก็ไฟแล้วอีกระบบที่ขาดไม่ได้ก็คือการดูดครับโดยจะมีปั๊มที่คอยดูดของเหลวจากแต่ละยูนิตนะครับให้ไหลมาตามท่อแล้วก็มารวมตัวกันในถังที่ออกแบบมาโดยเฉพาะครับดัดแปลงจากท่อน้ำพลาสติกนะครับแบบนี้ก็จะเหมาะกับการลงพื้นที่เพราะว่าเมื่อเต็มแล้วก็จะสามารถถอดสายแล้วก็นำไปฆ่าเชื้อในบ่อที่ได้เตรียมไว้ได้ง่ายครับเรื่องของงานระบบนะครับที่ต้องใช้ในการมาออกหน่วยนี่นะครับต้องมีให้ครบถ้วนก็คือเรื่องของน้ำลมไฟนะครับอย่างไฟนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นสายดำๆนี่นะครับมีปลั๊กตัวนี้ซึ่งตัวนี้ก็ออกแบบมาพิเศษนะครับต้องดัดแปลงมาใช้กับเวลาออกหน่วยนี่ก็คือว่าระยะห่างระหว่างตัวปลั๊กต่อเนี่ยก็จะต้องสัมพันธ์กับระยะห่างของยูนิตที่หมอจะรักษานะครับก็จะเป็นสายมาแล้วก็มีตัวปลั๊กเต้าเนี่ยเป็นระยะพอดีกันกับโต๊ะคุณหมอพอดีเลยนะครับส่วนเรื่องของลมนะครับลมก็จะมาที่สายนี่นะครับที่คู่กันสายนึงเป็นลมสายนึงเป็นน้ำลมนี่ก็ใช้กับพวกอุปกรณ์ของคุณหมอเนี่ยนะครับสายน้ำนี่ก็เป็นสายน้ำสะอาดใช้กับพวกหัวกรอฟันหรือว่าเวลาขูดหินปูนต่างๆนะครับส่วนเรื่องของลมก็ใช้ในการเวลาที่จะต้องดูดพวกน้ำลายหรือว่าของเหลวที่อยู่ในช่องปากออกมาก็จะดูดมาผ่านตัวสายน้ำลายตัวนี้นะครับที่เชื่อมต่อกับตัวท่อประปาเอสซอนสีฟ้าๆนี่นะครับดูดน้ำลายดูดน้ำเลือดน้ำหนองลงมาแล้วก็จะดูดเข้าไปในท่อนี้แล้วก็จะมีตัวปั๊มอยู่ตรงปลายท่อก็จะดูดยาวออกไปนะครับเพื่อระบายน้ำลายออกไปเพื่อทำการรอฆ่าเชื้อต่อไปครับแล้วเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยเวลามาออกหน่วยออกพื้นที่แบบนี้มันเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับมาใช่ครับเป็นหน่วยเคลื่อนที่อย่างนี้หรือเปล่าธรรมดาในโรงพยาบาลที่พี่เป็นช่างอยู่เนี่ยเขาใช้แบบนี้ไหมหรืออะไรเงี้ยครับประดิษฐ์ขึ้นมาใช้งานโดยเฉพาะครับให้มันสามารถที่จะหนึ่งแยกออกจากกันได้แล้วก็เอามาประกอบกันได้ครับแยกออกจากกันได้เพราะว่าเป็นการจัดเก็บขึ้นรถคันหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะบรรทุกพูดง่ายๆบรรทุกโรงพยาบาลไป1โรงได้ใหญ่ๆอย่างนี้ก็ใช้ประมาณ3คัน3คันรถก็คืออุปกรณ์เนี่ยออกแบบมาเฉพาะเลยให้แบบประหยัดพื้นที่ประหยัดพื้นที่น้ำหนักเบาครับผมแล้วก็ใช้งานได้ครบเหมือนในคลินิกเพียงแต่ว่ารูปลักษณ์มันอาจจะดูไม่สวยให้มันใช้ได้เหมือนกันประสิทธิภาพเหมือนกันแต่ว่าเล็กๆเรียกได้ว่าการออกแบบดัดแปลงอุปกรณ์ให้เหมาะกับการออกหน่วยแบบนี้นะครับนับว่าเป็นนวัตกรรมของงานบริการด้านทันตกรรมเลยทีเดียวครับซึ่งผมจะขอพาไปดูนะครับว่าจะมีนวัตกรรมอะไรบ้างชิ้นแรกที่จำเป็นแล้วก็ทุกยูนิตจะต้องมีก็คือเก้าอี้ทำฟันครับอันนี้ถามเรื่องเก้าอี้เลยไหมครับคุณหมอครับโจทย์มันเป็นยังไงทำไมต้องมาเป็นแบบนี้ครับต้องให้มันติดตั้งง่ายติดตั้งง่ายติดตั้งง่ายเอาไปไหนไหนง่ายครับผมแล้วพับง่ายเก็บง่ายแล้วก็น้ำหนักเบาแล้วก็ติดตั้งง่ายพับง่ายขนส่งง่ายน้ำหนักเบาแล้วก็นอนสบายนอนต้องสบายด้วยต้องนอนสบายด้วยครับในยุคแรกๆที่ยังไม่มีการออกแบบเก้าอี้ทำฟันมาโดยเฉพาะนะครับก็จะต้องปรับใช้ของที่มีอยู่ในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ
ต๊ะนักเรียนเก้าอี้พักผ่อนทั่วๆไปก็นำมาปรับใช้ไปก่อนนะครับจนมีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับจนถึงแบบที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งแบบนี้นะครับสามารถพับได้ซ้อนกันได้ติดตั้งง่ายแล้วก็ปรับระดับได้ 3-4 ระดับนะครับเบาะก็จะเป็นฟองน้ำให้คนไข้สามารถนอนรักษาได้นานๆแล้วก็ไม่เจ็บหลังครับและด้านข้างของเก้าอี้นะครับก็จะออกแบบให้สามารถต่ออุปกรณ์เสริมได้ทั้งด้านซ้ายด้านขวาครับอย่างเช่นกล่องกระดาษชำระหรือว่าที่ขาดไม่ได้นะครับจำเป็นต้องมีเลยก็คือโคมไฟแสงสว่างครับตอนแรกเนี่ยให้ญาติของคนไข้ถือไฟฉายไฟฉายหมอยังไม่ได้มีขาต่ออะไรมาอย่างนี้ก็ไฟฉายมีเก้าอี้แล้วก็ญาติส่องให้ช่วยหมอหน่อยใช่ต่อมาก็เป็นไฟส่องผมหมอติดหัวคุณหมอทันตแพทย์นะครับแล้วก็ส่องก็บอกว่าหน้ารำคาญไม่สบายหมอว่าไม่ค่อยได้ใช้รักหัวหมอก็ไม่ชอบก็เลยทำเป็นแขนครับแขนนี่ทำจากแขนของฝักบัวไอ้ตัวนี้เหรอครับที่อาบน้ำตัวนี้เลยใช่ไหมใช่ๆตัวนี้เลยแล้วเอาฝักบัวออกอ๋อครับเอาโคมไฟติดเข้าไปแทนแล้วก็สายสวิตช์อยู่ตรงนี้โอ้โหรับกลับได้อยากจะโฟกัสช่องปากซี่ไหนก็คือหมุนปรับได้ใช่ไหมครับอ๋อดึงเข้าดึงออกมันจะปรับกว้างแคบได้นะครับปัจจุบันนี้ก็ชอบกันใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการดัดแปลงของต่างๆหน่อยนะโอเคต่อยอดอะไรเงี้ยต่อยอดเนาะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่คุณหมอจะต้องใช้ในการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวกรอที่เป่าลมเป่าน้ำก็จะถูกออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับอยู่ในกล่องโลหะนี้นะครับมีขนาดกระทัดรัดแต่ว่าสามารถทำงานได้ดีซึ่งนี่ถือว่าเป็นหัวใจของการออกแบบพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อให้เหมาะกับการออกพักสนามแต่ว่าอีกเรื่องนึงก็สำคัญนะครับก็คือเรื่องของการใช้งานที่ต้องต่อเนื่องยาวนานอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่คุณหมอคิดค้นแล้วก็ดัดแปลงสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับเวลาที่มาออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานที่ต้องมาเจอคนไข้เยอะๆนะครับนี่คือเครื่องขุดหินปูนะครับหน้าตาการใช้งานนี่จะจริงๆจะเหมือนกับเครื่องทั่วไปแต่ว่าที่คุณหมอพัฒนาขึ้นมาก็คือติดครีบระบายความร้อนด้านหลังนะครับคุณหมอว่าถ้าเป็นเครื่องต่างประเทศนี่มาใช้งานเยอะๆต่อเนื่องบ้านเราอากาศจะร้อนเครื่องอาจจะน็อกได้ใช้ได้ไม่กี่คนอาจจะต้องน็อกนะครับก็เลยติดเครื่องนี้มาระบายความร้อนได้หมอว่าใช้ได้ทั้งวันคนไข้มาแบบ 20-30 คนนี่ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับนี่ก็คือดัดแปลงมาเพื่อใช้สำหรับเวลาต้องมาออกหน่วยเยอะๆแบบนี้นะครับอีกหนึ่งแผนกสำคัญที่จะช่วยให้คุณหมอวินิจฉัยอาการของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องนะครับก็คือแผนกรังสีหรือว่าแผนกเอ็กซเรย์นั่นเองครับซึ่งในการออกหน่วยแบบนี้นะครับก็จะเลือกใช้เครื่องเอ็กซเรย์แบบพกพาครับฟิล์มที่ถ่ายฟันของผู้ป่วยแล้วนะครับก็จะถูกนำไปสแกนจากนั้นก็จะสามารถปริ้นออกมาเป็นภาพได้เลยซึ่งก็จะใช้เวลาทั้งสิ้นนะครับไม่เกิน2นาทีครับได้เห็นการออกแบบนวัตกรรมที่ช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาไปดูการออกแบบที่ทำให้การรักษาเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็วนั่นก็คือการออกแบบระบบงานบริการครับอย่างที่เห็นข้างหลังนี้นะครับโอ้โหนี่ทันสมัยสุดยอดเลยที่เครื่องข้างหลังนี่เป็นเครื่องมือในการที่จะกลึงตัววัสดุให้ออกมาเป็นครอบฟันนะครับลดเวลาเหลือแค่15นาทีเท่านั้นนะครับ